นะคะเบกกี้นะคะวันนี้เราอยู่กันที่เอเชียทีค่ะงานอะไรคะพี่ฟิล์มดิสนีย์100 Winland yes ค่ะ วันนี้เราจะมาบุกงานนี้กันว่ามีอะไรให้เราแบบตื่นเล่นบ้างสุดๆไปเลยอันนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่เรากลับมาที่รายการคู่มันฟันเดย์นะคะก็จะเป็นยังไงบ้างไปเราไปที่แรกกันดีกว่านะฮะไปครับวันนี้เราก็จะมาคุยความสัมพันธ์ของเรากันว่าเป็นยังไงสนิทชิดเชื้อให้ทุกคนรู้จักเรามากขึ้นยาจากที่วันรายการที่มาวันนั้นเนี่ยถึงตอนนี้รู้จักกันไปกี่ปี2ปีมั้งคะเหมือนจะ2ปีค่ะความสนิทเพิ่มขึ้นมากขึ้นมั้ยกี่ถ้าสมมุติว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นี่กี่เปอร์เซ็นต์ก็อยู่แล้วเนาะเราเจอกันทุกวันเราใช้แบบวันนึงคืออยู่ด้วยกันทุกวันโอ้โหถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะมันก็เต็มอยู่แล้วจริงเต็มแน่นอนค่ะเราทำเลยไหมตอนอยู่กันเวลาที่อยู่ด้วยกันนะมากกว่าเวลาที่กลับบ้านอีกอะจริงเอาจริงว่าตื่นนอนเจอพี่ฟินตอนเย็นจะเจอพี่ฟิน all the time แล้วเป็นยังไงบ้างตอนนั้นซีรีส์ยังไม่ได้ออนค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือออนเสร็จเรียบร้อยเปลี่ยนชีวิตไปเลยเพราะว่ามันเกินความคาดหมายที่เราแบบใช่ค่ะคือตอนนี้เราก็มีโอกาสไป World Tour ด้วยค่ะหลายๆโอกาสเข้าหาเราเยอะมากขึ้นใช่ใช่คนรู้จักเรามากขึ้นอะไรอย่างนั้นแล้วก็ทำให้เรารู้จักกันมากขึ้นอีกบ้างก็เรารู้จักยิ่งกว่าเดิมแล้วเพราะเรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าแบบพออย่างที่บอกว่าพอยิ่งอยู่ด้วยกันเรื่อยๆทุกๆวันอะไรเงี้ยเราก็จะเจอด้านที่แบบมีด้านนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยของแต่ละคนใช่ค่ะทดสอบได้มั้ยพี่ขอทดสอบได้มั้ยได้ yeah. ได้ อยากให้เขียนชื่อนามสกุลของอีกฝ่ายให้หน่อยโอเค1 2 3 Yeah Princess Shachan Kinha Becky Rebecca Patricia เก่งมาก I'm strong เดือนปีที่เกิดพร้อมเลยฮะ Oh my god ถูกต้องเก่งมากเพราะว่าเรามันสาวกลุ่ม B อยู่แล้วเพื่อนกลุ่ม B ใช่เหมือนกันเลยเพื่อนกลุ่ม B มีอะไรเหมือนกันมั้ยไม่ค่อยเพราะว่าพวกหนูต่างกันแบบค่อนข้างเยอะมีอะไรเหมือนกันนะเพจฟังเพลงไหมเออมีแค่ฟังเพลงฟังเพลงเหมือนกันอะไรอย่างเพลงไม่โรแมนติกก็เศร้าอ่ะเออใช่ประมาณนั้นเสื้อวันแรกที่เราเจอเขาเลยใช่เพราะเป็นวันเวิร์กช็อปใช่เขาคุณครูบอกว่าให้ใส่สีดำอาหารมื้อแรกที่ไปกินด้วยกันแค่แบบ2คนติ๊งติ๊งติ๊งเพราะมันเป็นที่คาเฟ่ที่เราไปกันครั้งแรกค่ะที่มีแค่2หมูเบิร์กชาไทยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ออสโซชิมชาไทยวันนั้นเป็นวันที่เราออกกองแอบลงรักแล้วอัปเดตป่ะเราถ่ายใช่เราถ่ายแค่ซีนเดียวแล้วมันแบบเหลือเวลาว่างเยอะมากแล้วแถวนั้นนะที่ไปถ่ายคือใกล้ๆคอนโดฟีนฟินก็เลยพาน้องไปคาเฟ่ใช่แล้วก็ได้กินขนมเค้กกินชาไทยกันค่ะวันนั้นมาถึงเรื่องของดิสนีย์กันบ้างคิดว่าเรารู้จักดิสนีย์เยอะมั้ยนิดนึงก็รู้จักอยู่เพราะว่าเป็นสาวกอยู่ยาลองดูพอได้อยู่ Princess and Marvel ยาภารกิจหรอโอเคพวกเราจะต้องช่วยกันตามหาว่าไอเทมเด่นของเรื่องนั้นๆให้ได้จนครบ10ชิ้นโดยทีมงานจะใบ้ให้แต่พวกเราจะต้องถามให้ตรงจุดซะก่อนเพราะทีมงานจะตอบแค่ yes or no เท่านั้นบางอย่างก็อาจจะต้องเล่นเกมแลกคำใบ้มาถ้าไอเทมครบ10ก็หารหัสลับเจอเลยโอเคยากอยู่อันนี้คือแมปใช่ไหมใช่มีพอยให้ว่าที่แรกเลยต้องเช็คที่ไหนโอเคโ
ังคำถามจากทีมงานรีบวิ่งขึ้นรถไฟขบวนนี้ไปสั่นระฆังบนนั้นให้ทันภายในเวลา10วินาทีแล้วลงมาตอบคำถามให้ถูกถ้าตอบถูกได้ทันจะได้ไอเทมและคำใบ้ถัดไปโอเครถไฟคืออันนี้เหรอโอเคคาแรคเตอร์ตัวแรกจากวอลต์ดิสนีย์มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์พร้อมนะพี่จะตอบเวลาแล้วนะไปหนึ่งสองไอ้ที่คนที่ขับปะเนี่ยมิกกี้มิกกี้เมาส์มิกกี้เมาส์มิกกี้เย้ไม่รู้อ่ะจำภาพได้ใช่ที่เวลาแบบครบรอบ100ปีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาจะชอบมีหรือว่าก่อนหนังดิสนีย์ขึ้นน่ะมันจะมีมิกกี้เมาส์ขับเรือใช่ใช่เพราะว่าพวกหนูอ่ะดูดิสนีย์เยอะๆมาแคปย่าโอเคคาแรคเตอร์ที่2 3อยู่ในสถานที่จัดแสดงในโซน The Rails of Animation ถ้าไปถูกและเดาใจทีมงานถูกจะเจอ3คาแรคเตอร์แล้วอย่าลืมตามหาว่าไอเทมในเรื่องนั้นๆคืออะไรพร้อมถ่ายรูปมาอวดกันด้วยถ้าไม่ชัวร์ลองถามคำถาม Yes or No กับทีมงานเลือกเอาว่าจะถามสามารถถามได้ไม่เกิน5ครั้งและขอคำใบ้ไอเทมจากทีมงานแต่ถ้าขอดูคำใบ้ต้องมีอะไรมาแลกโอเคปะฮะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายคะมันมีผู้หญิงผู้ชาย What มีสัตว์หรือเปล่าคะมีมีเหรอคะไว้ผู้ชายผู้หญิง มีเป็นแล้วถ้าสมมติว่าหนูอยากได้คำใบ้หนูต้องแลกกับอะไรก็มีอะไรมาแลกอย่างเช่นแบบเต้นไก่ย่างโอเคเดี๋ยวเต้นไก่ย่างเต้นไก่ย่างเดี๋ยวพี่พินเต้นไก่ย่างให้ไปเต้นค่ะแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเจ้าหญิงเรื่องโนไว้เรื่องหนึ่ง Toy Story Toy Story นีโมขอเดินดูก่อนซูโทเปียก็เป็นสัตว์แฮะมันมีอีกนะฝั่งนี้ก็มีหรอหนูตอบอันนึงก่อนหนูมั่นใจ Toy Story Toy Story มั่นใจนะแต่ถูกเย้ว่ามันมีไอเทมอะไรที่มันอยู่ใน Toy Story คิดว่าไอเทมอะไรมันที่มันเกี่ยวกับเรื่อง Toy Story บ้างที่ไปฝังมันช้อนซูดี้ใช่โอเคไอเทมชิ้นแรกที่เราเจอนะคะก็คือหมวกค่ะเป็นToy Storyตอนแรกคือปีนบอกเลยถึงหมวกเพราะว่าเขาชอบทำแบบเนี้ยวูดี้แต่เจ้าหญิงมันก็ต้องเป็นStory Wildเท่านั้นไหมอ่ะไม่รู้ลองไปดูก็ได้เจอไอเทมเจอเจ้าหญิงหรือป้าสวรรค์ทางใช่ซองขาวๆป่ะหยิบแหนนี่เย้ Mirror on
รู้ว่า who's the fairest of them all กระจกวิเศษข้าเฝ้ารอบอกมาเถิดข้างามเลิศในปัตตภีสุดงามเกินบรรยายเจอแล้วก็ไอเทมที่2นะคะกระจกเป็นกระจกก็จะเป็นเฟเมสของ Snow White yeah โอเคอีกอันนึงคืออะไรนะสัตว์นิโมซูโทเปียป่ะลองดูคืออันนี้ Lion King จิมันยาไม่ใช่ขอเป็นไฟไฟเป็นไฟเป็นไฟ This is hot โอเคแต่อะไรบ้างนีโมวินนี่กับพูตอบไปไหมตอบได้เอาไหมไปไหมขอครั้งหนึ่งนะคะแต่มินนี่เดอะพูมันก็พี่เกล็ดก็เป็นกระต่ายนะมินนี่เดอะพูหนูตอบหนูมั่นใจมินนี่เดอะตอบมินนี่เดอะพูค่ะไหนไหนน้ำผึ้งเหรอคะนี่ใช่ใช่ก็เจอที่3แล้วนะคะก็เป็นวินนี่เดอะพูเป็นยาฮันนี่ฮันนี่ของพูค่ะเย้ทำภารกิจสำเร็จก็ next mission ของเรานะคะไปที่โกดัง10เล่นเกมปิดตายกค้อนวัดดวงมีเกมที่ต้องผ่านด่านไปให้ได้ถ้าผ่านก็จะได้ไอเทมไปเลยมี Star Wars กับ Marvel Star Wars ก็คือให้จับมือเพื่อนวาดรูปตามกำหนดคนที่จับเพื่อนจะลืมตาคนที่ถูกจับจะวาดรูปจะต้องถูกปิดตาสลับกันภายในเวลา30วินาทีต้องเสร็จสมบูรณ์ส่วน Marvel ก็คือต้องถ่ายรูปคู่เก็บไว้ที่บูธและต้องไปยกค้อนโดยทีมงานจะบอกว่ายกครั้งนี้ขึ้นไหมถ้าบอกไม่ต้องยกไม่ขึ้นจริงๆถ้าตรงข้ามก็จะแพ้ชนะ1ใน2โอเคป่ะค่ะ1 2 3นี่ไงพี่ขอโทษนะแต่วาดอะไรอ่ะขอยกได้ไหมภาษาอังกฤษหรือเปล่า Can I pick up Can I ได้ไหมนี่ไงเบ๊ใช่นะผมมั่นใจอยู่นะต้องยากขนาดนี้เลยเหรอคะคือมันไม่ใช่อ่ะพี่ตีก็จะมาเริ่มภารกิจของเรากับมิชชั่นนะคะคนที่หลับตาต้องวาดแต่ว่าคนที่ลืมตาจะต้องจับมือวาดรูปคนละภาพอ่ะโอเคปล่อยมือสบายสบายเลยมันมีหัวใจปะใช่มีบ้านมันเป็น2เส้นไขว้กันอินฟินิตี้เหรอไม่ไม่ถึงอินฟินิตี้เลขแปดเหรอไม่ใช่สตาร์เหอะไม่ใช่ X yes หัวใจ X อ่าใจ X ถูกต้องไงลองดูอ๋อโอเคมันเป็นกล่องหัวใจโอเคบ้านมาได้ยังไงบ้านไม่รู้บ้านมันมาจากสี่เหลี่ยมแล้วมันอยู่นี่มันก็ไปอย่างเงี้ยอ๋อหนูก็เลยบ้านจินตนาการล้ำเลิศอยู่นะเออไม่หนึ่งนะเหลือเดี๋ยวฟินหลับตาโอ้ my godไม่ใช่แทเลนต์แล้วกันมีสี่เหลี่ยมนกเหรอนอนนะเออ
มันอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เป็นวงกลมแล้วก็เป็นยิ้มใช่มียิ้มมียิ้มมียิ้มมีวงกลมไออันสองอ่ะมาลองจับมือขออันสองอีกรอบนึงใช่ไหมอ่ะใช่เนาะมันมีตัวมันมีอยู่จริงว่าอันเนี้ยมันมีอยู่จริงว่าอันเนี้ยมีอินฟินิตี้เหรอเล็กแต่ไม่บ้านเหรอทำไมแม่ที่ขอโทษนะแต่วาดอะไรอ่ะดูดีๆอ่ะTwinkle little ไม่รู้อ่ะไม่รู้เลยว่ะไม่มีอะไรในสมองเลยอ่ะเอาไงดีอ่ะดาวเหรอแป๊บนึงอันนี้เหรออันนี้หรือเปล่าแบบนี้เหรอเออวาดง่ายกว่าเยอะเลยแย่เลยนี่ไงโอเคมันคือการเริ่มแบบมือซ้ายแล้วมือขวาที่ไม่เหมือนกันต่อไปคือตามหาของอาวุธของเจไดLightsaber มันมีเสียงด้วยเหรอของเล่นที่หนูชอบที่สุดตอนเด็กๆมิชชั่นต่อไปของเรานะคะคือ Marvel Let's go Yeah ตอนนี้เราอยู่ที่Marvel Yes Marvel เราจะไปยกค้อนกันนะคะแล้วก็ไปถ่ายโฟโต้บูธ Yes yeah. ไปกันค่ะโอเคเดี๋ยวนั่งได้เลยครับโอเคแล้วเอาน้ำให้บกครับนี่ไงมาแล้วยังชุดไอรอนแมนไม่เห็นมีชุดเลยอันนี้หรือเปล่าเฉพาะคนที่ถูกเลือกเท่านั้นที่จะยกคอร์ดนี้ขึ้นแล้วฉันน่ะผู้ถูกเลือกให้ผิดหวังตลอดในคนที่ถูกเลือกหรือเปล่าใครจะลองก่อนสโลเหรอมีโอกาสคนละ3รอบยกได้ยกได้ก่อนอ่ะยกได้โอเคขอยกได้ไหมภาษาอังกฤษหรือเปล่า Can I pick up Can I ได้ไหมหรือต้องสวดมนต์ก่อนหรือยังไงโอเคมาทำได้หนูว่าไม่ได้พี่ว่าทำได้แหละสี
เอาไม่ได้โอเคปะถือว่าหายังไงถือได้ปะได้ชิ้นที่5มาแล้วค่ะใช่ครับมันคือคอนไปโอเค let's go เย้ก็เข้าสู่ช่วง what if ค่ะก็คือเราจะสลับกันเนาะตอบคำถามของแต่ละคนว่าถ้าจุดๆอีกคนนึงจะทำยังไงจะได้คำใบ้ต่อไปค่ะอย่าพี่ฟีนจะเฮ้ยทำไมทำอย่างเงี้ยใช่ใช่ถูกต้องจะแค่แบบบ่นพอใช่แค่นั้นเลยใช่จะไม่ทำอะไรเขาเคยอยู่ในเหตุการณ์แล้วหลายครั้งเหมือนกันเป็นฟีลแบบเอ้าทำไมทำนี้อ่ะเจ๊ทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรครับนะครับอดทนอดกลั้นเก่งมากถูกค่ะใช่ใช่พ่อเบคก็จะเป็นคนที่แทบจะไม่เข้าห้องน้ำเลยถ้าหนูไม่ชวนไปด้วยซ้ำไม่รู้ทำได้ไงเหมือนกันอันนี้ก็บ่อยเกินทุกชั่วโมงแต่ว่าคิดว่าน่าจะแบบอดทนได้คือน่าจะรอถึงก่อนแล้วค่อยไปเข้างานทีเดียวเลยวิ่งหนีสุดชีวิตสิแน่นอนใช่วิ่งเพราะว่ากลัวแมวไม่อยู่นิ่งแน่นอนต้องออกจากตรงนั้นใช่ค่ะแล้วทำไมถึงกลัวแมวเพราะตอนเด็กๆเคยมีแบบภาพจำที่ไม่ค่อยดีกับแมวเท่าไหร่เขามาข่วนหนูก่อนหนูก็เลยกลัวไปเลยข่วนจนแบบหนูต้องฉีดยาแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามเข้าหาอยู่ลองเพลงกับ Taylor Swift ใช่ถูกค่ะถึงเรารักสนามแค่ไหนแต่โอกาสที่จะได้ร้องกับเธอสุดก็คือแบบใช่ไปเหอะถ้าได้คือไปเหอะหรือว่ากินก็ได้แต่ก็มีบางครั้งที่บางครั้งที่ต้องเปลี่ยนเลยแต่ว่าถ้าอยู่ก็กินแหละแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรที่แบบไม่ชอบไม่ชอบก็จัดการได้ไม่ยากอ่ะก็กินเข้าไปคิดว่าเบคน่าจะเดินออกไปนิ่งๆเพราะว่าแบบเราเคยคุยกันอะไรแบบนี้เหมือนกันว่าแบบถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็คงไม่ให้ค่ากับอะไรอย่างนั้นก็คงออกไปให้เขาเห็นแล้วก็ฉันรู้นะรู้แล้วนะใช่อะไรอย่างนี้พอเดี๋ยวจะไปเล่าให้ฟังแค่นั้นแค่นั้นพอแหละชีวิตแบบไม่ต้องลงไปทำอะไรงั้นดีกว่าอย่าเข้าไปท็อกซิกตัวเองตรงนั้นเลยใช่ใช่บอกว่าพี่น่าจะขอโทษแล้วก็เดินออกมาขอโทษจ้าสวัสดีค่ะใช่แล้วก็รีบออกไปใช่นี่หนูเข้าถึงประจำบางทีหนูไม่ขอโทษด้วยไม่เจอใครก็คือเข้าไปเลยแต่ถ้าเจอก็ต้องขอโทษอ้อขอโทษค่ะเข้าผิดว้าขอโทษตรงๆใช่คือห้องแบบอุ๊บสอรี่ค่ะไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ใช่ขอโทษดีกว่าไปเที่ยวต่อหนูว่าแค่ฝนมันคงไม่ทำอะไรมั้งถ้ามาถึงแล้วอะใช่เพราะว่ามันก็มีหลายเหตุการณ์ที่พี่ฟีนขับรถในวันฝนตกแล้วก็ไม่สนใจเท่าไหร่แต่ว่าคือถ้าออกมาแล้วอะก็เที่ยวเหอะแต่ถ้ายังไม่ได้ออกอะใช่แต่ถ้ายังไม่ได้ออกแล้วจะไปอะก็จะอยู่เฉยๆดีกว่าไม่ไปแล้วถ้าฝนตกใช่แต่ถ้าถึงที่หมายแล้วอะจะกลับอ๋อเดี๋ยวชมมัสโกดีกว่าเปียกก็เปียกหนูคิดว่าน้องอาจจะไม่เป็นไรแต่คงไม่ได้ร้องไห้รู้สึกว่าแคร์แบร์ก็เต็มชั้นเต็มไปหมดก็คงไม่น่าจะโกรธอะไรใช่คือถ้าเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแค่นิดนึงก็คงปล่อยผ่านไม่ปล่อยไปเลยใช่ถูกกันทุกข้อเลยนี่แล้วอยู่ด้วยกันแบบจริงมีเช่นต่อไปนะคะเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนต้องเคยรู้จักเจ้าหญิงในดิสนีย์มาก่อนให้ผัดกันทายตอบครบถูกหมดในเวลาที่กำหนดได้คำใบ้ไปเลยเราต้องเก่งเรื่องนี้
ออโรร่ามองไม่เห็นลูกหลานเจ้าหญิงเจ้าหญิงอันนี้ไม่มั่นใจอ่ะเขาอยู่ในเรื่องฟ็อกป่ะเจ้าหญิงกบเย่ออโรร่าลูกหลานแล้วก็เจ้าหญิงกบเจ้าโอเคเย่โอเคโพคาฮอนทัส yes ซินเดอเรลล่าRapunzel. Yeah! I'm a Disney princess. Yeah. So sad. เดี๋ยวต้องไปโซนเจ้าหญิงค่ะนอกนะครับตามหาเจ้าหญิงหนึ่งคนที่ชอบอ่านหนังสือและอีกหนึ่งคนRapunzelกับโซนในน้ำนะครับฮะ Ariel? Ariel เหรอที่ในน้ำจะมีไอเทมอยู่แมวแต่เขามาหาเขาให้เจอลาพันเซอร์ก็อ่านหนังสือเยอะนะแต่สโนไวท์ก็อ่านเยอะสโนไวท์ก็อ่านเยอะแต่ว่าแอเรียลแน่ๆแล้วอยู่ในนั้นถ้าโอเคไปดูกันโอเคไปดูโอเค let's go ลาวยี่ยี่ดิสนีย์พรินเซสทำอะไรกันเลยคะตามหาแอเรียลกับ Beauty and the Beast เมื่อกี้โดนคิดกันมาสักพักหนึ่งว่าใช่น่าจะใช่เพราะเบลก็อ่านกับ The Beast อะเขาชอบอ่านด้วยกันป่ะนี่ไงเบลใช่เหรอหนูมั่นใจอยู่นะต้องยากขนาดนี้เลยเหรอคะคือมันไม่ใช่อะพี่ปีนก็ปิก็เขาเนอะอ๋ออันนี้มันออโรร่าหรือเปล่าเขาได้อันเนี้ยจากเจ้าชายอ่ะ yep. ใช่หวีผมภารกิจสุดท้ายของเรานะครับคือให้ไปที่ Frozen Zone Frozen คือเป็นอะไรพี่จะเป็นเอลซ่าเออเป็นแอนน่า yes โอเคเราไป Frozen กันนะคะ yeah. Let it go สวมบทเป็นแอนน่าไม่ได้ไม่ได้ฟ้าใสฝันว่ากินฟันแปลงจนเก็บฟัน What พี่ก็จะซัพพอร์ตหนูเสมอในทุกการเติบโตอยู่แล้วแล้วก็เป็น number one supporter ของพี่ฟรีนอยู่แล้ว Me too yeah Mission yes. นะคะอันแรกก็คือ Tambourine Olaf ต้องใจตรงกันเลือกรูปภาพในแถวต่อไปนี้ A or B แล้วก็โดดพร้อมกัน5ทีโดดลงมาทำท่าที่เลือกไว้ให้ตรงกัน1แถว4รูปอ่ะฮะอันที่2ก็คือ Slider ความจำช่วยเราได้ต้องจำประโยคต่อไปนี้แล้วผัดกันทายโดยคนจำต้องวิ่งขึ้นไปบนสไลเดอร์แล้วไหลลงมาบอกให้ตรงกับคำที่จำไป อันที่หนึ่งก็คือบอลตามหาไอเทมที่ซ่อนในบอลในเจอโอเคก็คือในเวลาที่กำหนดโอเคโอเคได้มีแทมเปอรีนจริงเหรอไป
อะไรที่เราทำบ่อยๆง่ายสุดละ yes yes ไปเย้สนุกมากไม่ค่อยได้มากลับมาเล่นอะไรแบบนี้เท่าไหร่ใช่การดึงง่ายนะคะเดี๋ยวให้สไลเดอร์แต่ว่าพี่จะให้จำคำแบบนี้เลยฟ้าใสฝันว่ากินปลาแปลงจนเจ็บฟัน what whatฟ้าใสฝันว่ากินฝักแฟงจนเจ็บฟันโอ้ตายแล้วแบมบูบอกใบกับมันนี่ว่าคืนนี้มีบินไปบุกินฟ้าใสฝันว่ากินฝักแฟงจนเจ็บฟันแบมบูบอกใบกับมันนี่ใครเปล่าวะว่าคืนนี้มีบินไปบุกินมีบุกินบุกินบุกินบุกเลนฟ้าใสฝันว่ากินฝักแฟงจนเจ็บฟันแบมบูแบมบูบอกใบกับมันนี่ก็คืนนี้มีไฟไปบุกลินมีบินไปบุกโอ้ตายไปดิป้า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 รีบรีบรีบไปเถอะฟ้าใสฝันว่าไอ้คนผักแฟนแม่บุกบอกไปกับบันนี่ว่าคืนนี้บินไปบุกลินแม่บุกบอกไปกับบันนี่แม่บุกเอ้ยใช่แม่บุกว่าคืนนี้มีบินไปบุกแลนด์ฟ้าสายฝันว่ากินบุกแลนด์จนเจ็บใช่ไหมเย้ไปฟ้าสายฝันว่ากินฟักแฟงจนเจ็บฟันเย้สุดท้ายตามหาไอเทมที่อยู่ในบ่อนี้กี่ชิ้นคะชิ้นเดียวโดดเดียวได้ทำอะไรที่ enjoy อ่ะเออจบแล้วได้ทำอะไรที่ enjoy มากๆค่ะใช่จริงสุดท้ายได้ทุกอย่างมาครบหมดแล้วครับพี่อยากให้เราถ่ายรูปกับไอเทมของดิสนีย์ที่เราหามาอ๋อฮะ create เป็นแบบรูปอะไรก็ได้ที่เราถ่ายกันแบบถ้าสมมติไม่ได้มาถ่ายรายการก็แบบคงไม่มีเวลามานั่งแบบเที่ยวเล่นอะไรแบบนี้ไม่มีแน่นอนใช่หนูก็เลยตื่นเต้นกันเป็นพิเศษมากๆเพราะจะได้รู้ว่าจะได้มาแบบดิสนีย์แทบไม่ได้ใช้เวลาแบบอายุ20ต้นๆของพวกเราเลยค่ะสุดท้ายแล้วเราก็จะมาเล่น True or False กันนะคะก็มีคนเรียกจริงอะพอเข้ามาในวงการทุกคนเรียกเลยเฟรนแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงนะยังไงไม่ใช่เรื่องจริงได้โอเคไม่ใช่จริงชื่อเฟรนก็ต้องมาในตลาดแล้วใช่ค่ะค
ขาคงไม่ได้ซนถึงขนาดที่แบบขนาดนั้นไหมอาจจะเคยได้ยินมาว่าแบบกระโดดออกจากบ้านแต่คงไม่ได้กระโดดเพื่อไปอะไรกับข้างบ้านอ่ะใช่ลิมิตความซนของเราเนี่ยเป็นวีรกรรมขนาดไหนก็เป็นเด็กซนคนนึงแหละก็เลยเสกคนข้างๆไม่พยุ่งอยู่แล้วเคยเล่าให้ฟังอยู่เพราะตัวเองเคยรับใช่เคยประกวดมิสทีนแล้วก็แบบได้รับรางวัลพิเศษเกิดขึ้นใช่ค่ะคือวันไหนที่เรานอนไม่ครบ8ชั่วโมงปุ๊บจะเดินชนประตูและจะเดินชนนู่นนี่นั่นหรือพูดกับใครก็จะไม่รู้แล้วว่าพูดอะไรเหมือนไม่ได้เอาตัวเองออกจากที่นอนใช่ใช่เคยเจอเหตุการณ์นี้มาคอยคือพูดอะไรก็จะขออีกรอบอะไรนะคะ อะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลนั้นซึ่งปกติก็จะแบบถามซ้ำซ้ำๆอยู่แล้วใช่ป่ะวันนั้นก็จะแบบใช่แต่ถ้าวันไหนที่แบบรู้เลยไม่ได้นอนอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเบลอหมดเลยน่าจะตอนที่เซ็นหนังสือมั้งแล้วหนูเอาหนังสือให้พี่แทนที่จะให้แฟนคลับใช่ไหมหนูเอาให้พี่ AR 2รอบนี่อยู่กับเนื้อกับตัวใช่จริงหรอกสนิทกับแม่ใช่ไม่จริงเราแค่อยากไปเชียงใหม่แล้วก็บอกแม่ว่าไปประกวดเพื่อที่อยากไปเชียงใหม่ไม่ได้หนีคุณแม่ทราบดีแล้วอยากไปเชียงใหม่แม่อยากไปประกวดเขาจะชอบมาเล่าให้ฟังว่าฉลามอันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้ฉลามเป็นอันนั้นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ชวนไปว่ายน้ำกับฉลามค่ะพยายามชวนไปอยู่ไม่ไปหรอกหนูรู้สึกผูกพันกับฉลามมากๆไม่รู้ทำไมนะแต่คือตอนเด็กๆอย่างเรื่อง marine biologist อะเพื่อได้ไปอยู่กับฉลามแต่พอดูจอปุ๊บก็คือรักฉลามสุดๆเลยอยากอยู่ใกล้เขาร้านนวดทุกวันค่ะคือถ้าสมมติว่ามันมีเวลาให้ไปนวดได้ก็ไปไม่จำเป็นต้องอาทิตย์ละครั้งวันนี้ก็ไปได้ถ้าสมมติว่ารู้สึกว่าอยากไปถูกต้องใช่ไปแบบเต็มที่กันช่วงทำงานหนักเคยช่วงทำงานหนักมากๆอะไรเงี้ยแบบเลิกงานก็นวดเลิกงานก็นวดเลิกงานก็นวดเพราะมันปวดไปหมดแบบอุ้ยขอโทษเป็นไงคะแต่จะเป็นคนที่แบบปวดหัวเป็นไมเกรนปวดเท้าอะไรเงี้ยปวดคอบ่าไหล่อยู่แล้วแล้วก็เลยแบบท่านวดได้ก็นวดอีกจนแบบไปแบบฝังเข็มห้อหรือทำอะไรห้ออะไรเงี้ยเคยแบบเดือดร้อนเบกกี้มาช่วยนวดเคยหลายหลายครั้งอยู่ใช่แบบบางวันมันไม่สามารถไปนวดได้เลยก็เบกนวดให้หน่อยจะตั้งทุกเช้าอ่ะจะตื่นขึ้นมาแล้วแบบเอ็นอะไรก็ไม่รู้นักหนาอยู่ที่ตาเพราะว่าเช็ดแล้วแต่เป็นการเช็ดที่แบบไม่ได้เอาคัตเติ้ลบัดเข้าไปเช็ดอะไรอย่างเงี้ยมีวันนึงคือหนูอ่ะนั่งสอนเขาเลยว่ามันต้องล้างตาแบบนี้นะมันต้องเช็ดแบบนี้มันต้องใช้ออยล์แบบนี้คือมันหลายขั้นตอนเกินคือจะนอนอ่ะมันง่วงอ่ะเด็กง่วงก็เลยเป็นไปเลยกับไอ้ตักหญิงจริงค่ะถูกต้องถูกต้องจริงจริงค่ะเราย้ายมา8โรงเรียนแล้วค่ะแล้วคือเราไม่กล้าที่จะสนิทกับใครเพราะว่าพอมันถึงจุดหนึ่งเราก็จะต้องย้ายแล้วเป็นคนที่คิด relationship ที่มันลองไม่ได้อะแบบถ้าเราไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยมันจะยากหน่อยก็สนิทได้แต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นแบบสนิทที่สุดไว้ใจที่สุดค่ะแต่ว่าพอกลับมาจากอังกฤษก็คิดประมาณ 3-3 คนค่ะเพราะเขาเปลี่ยนโรงเรียนบ่อยอ่ะก็เลยรู้สึกว่าก็ไม่น่าจะแปลกที่แบบธรรมดาของมนุษย์ป่ะในการที่จะเลือกทัชใครสักคนนึงอะไรเงี้ยถ้ายิ่งเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมอ่ะมันก็น่าจะยากในการที่จะแบบสนิทกับใครสักคนหรือก็ไม่แปลกที่จะกลัวความสัมพันธ์เลยโอเคเราถ
ถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะเราจะมารีวิวความสัมพันธ์ตอนนี้ใช่ไหมของพวกเราหนูรู้สึกว่าน่ารักนะความสัมพันธ์นะความสัมพันธ์เราหรือว่าชมเจ๊มันเป็นอะไรที่เราอยู่ด้วยกันทุกวันให้กำลังใจกันและกันในทุกๆวันเราเรียนรู้อะไรมาด้วยกันเยอะแล้วรู้สึกว่าเราก็เป็นnumber one supporter ของพี่ฟรินอยู่แล้ว me too yeah แล้วถ้าที่เป็นห่วงของหนูก็คือเรื่องสุขภาพพี่ฟรินแหละอยากให้กินข้าวเยอะๆอยากให้พักผ่อนเยอะๆอยากให้ได้ทำอะไรที่ทำแล้วมีความสุขการเรียนรู้กันทุกๆวันมันจะมีวันนึงที่มีเรื่องดีๆแล้วก็เรื่องที่ไม่ดีเกิดขึ้นในทุกๆวันอยู่แล้วมันดีที่เราพร้อมที่จะเรียนรู้ซึ่งกันและกันอันนี้คือความสัมพันธ์ที่มันแบบหาไม่ได้จากใครที่ไหนเท่าไหร่เรื่องที่หนูเป็นห่วงก็น่าจะเป็นเรื่องความคิดของน้องที่แบบคือน้องอาจจะเป็นคนที่คิดมากเหมือนรับทุกอย่างเห็นทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่ชอบบอกใครแล้วมันออกมาเองอะโดยที่แบบเรารู้อะเรารับรู้ได้อะถ้าสมมติว่าตรงนั้นมันไม่มีพี่อยู่ตรงนั้นอะเออแล้วใครจะปอบหนูใครจะโอโอหนู บางทีก็ไม่ได้อยากให้แบบเอาตัว เองไปเห็นไปฟังไปอะไรอย่างนั้นทุกๆอย่างหรอกในชีวิตอะมันก็มีทั้งดีแล้วก็ไม่ดีอยากให้ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปให้ได้ทุกๆวันถ้าถึงแม้ว่าวันนั้นหนูจะแบบ อยู่คนเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่พี่ก็แค่เป็นห่วงเรื่องนี้เลยยังไงเราก็จะมีแนวทางการเติบโตของแต่ละคนเหมือนกันอยู่แล้วแต่ว่าพี่ก็จะซัพพอร์ตหนูเสมอในทุกๆการเติบโตอยู่แล้วพี่เชื่อว่าหนูยังต้องไปได้ไกลกว่านี้อีกเยอะมากๆเพราะว่าอายุแค่นี้เองแล้วประสบความสำเร็จได้เท่านี้มันแบบโอ้โหมันคือที่สุดแล้วนะสำหรับชีวิตคนคนหนึ่งแล้วก็หวังว่าอนาคตหนูจะได้เติบโตได้เป็นอะไรในแบบ ที่หนูหวังแล้วก็พี่แนนซัพพอร์ตหนูตลอดแล้วก็อยู่ข้างๆเสมออยู่แล้วเหมือนกันเลยแม้ว่าพี่ฟินเลือกไปทางไหนหรือจะทำอะไรหรือมีอะไรใหม่ๆที่อาจจะไม่ได้อยู่กับหนูก็ได้ที่เป็นโปรเจกต์อะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่าหนูก็จะซัพพอร์ตทุกๆอย่างเลยของพี่หนูก็จะไปยืนดูพี่ทุกอย่างเลยและจะคอยกับพี่ตลอดค่ะก็วันนี้สนุกมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณสถานที่ด้วยเอเชียทีค่ะแล้วก็งานดีๆอย่างดิสนีย์100 Village ยาใช่ค่ะใครมีเวลาก็มากันเยอะๆนะคะใช่มาจอยกันเยอะๆก็สนุกมากเนาะเหมือนเขายกมาตั้งที่นี่จริงๆอ่ะข้างในคือแบบสุดยอดจอยโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมพวกเราฟินเด็กนะคะหวังว่าวันนี้จะมีความสุขแล้วก็เอนจอยสุดๆไปเลยอย่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วตอนนี้ก็มีเวิร์ดทัวร์เนาะใช่ติดตามเวิร์ดทัวร์นะคะใช่แล้วก็จะมีแบบพวกโปรเจกต์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นอย่างตอนนี้ก็รอโปรเจกต์หนังอยู่ใช่ค่ะก็ฝากติดตามแล้วกันแฮชแท็กฟินเบกกี้ค่ะก็จะได้เห็นทุกอย่างของเราในฟินเบกอะไรเงี้ยของฟินก็มีช่องทางการติดตามนะคะ IG Twitter แล้วก็ TikTok นะคะ SRCHAFRWEN ค่ะของหนูนะคะ IG นะคะ B C4ตัวแล้วก็ Discord 3ตัวค่ะแล้วก็Twitter นะคะก็เป็น Angels Becky แล้ว TikTok ก็ Angels Becky เหมือนกันค่ะแต่ถ้าหาไม่เจอก็ไปดูในพี่ฟิงก์ได้ไปเจอหนูนั่นแหละ